สไลด์ผมใช่ไหมครับเรียบร้อยค่ะโอเคครับผมได้ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังอยู่จนถึงเซสชันนี้นะครับเป็นเซสชันสุดท้ายของวันซึ่งก่อนหน้านี้ก็อัดแน่นไปด้วยข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็ครับก็สวัสดีนะครับผมอุดมศักดิ์สุขสันตินะครับ Specialist Solution Marketing จากทางบริษัทเรนแฮทประเทศไทยนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำเทคโนโลยีที่ชื่อ Serverless นะครับซึ่งมีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับโดยตัวเทคโนโลยี Serverless เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยให้การทำ Application Modernization นะครับหรือแม้แต่การพัฒนา Application ใหม่ๆให้อยู่ในรูปแบบของ Cloud Native ในปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งในแง่ของตัว Operational Cost แล้วก็ตัวเวชฟังก์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรครับโอเคนะฮะก็สำหรับหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือผมจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักว่าเทคโนโลยี Serverless เนี่ยคืออะไรนะครับมันมีวิวัฒนาการเป็นมาอย่างไรนะฮะแล้วก็ทำไมเราต้องใช้ Serverless มันมีข้อดีอย่างไรรูปแบบของ Serverless ในปัจจุบันมันมีกี่รูปแบบนะครับประโยชน์จากการใช้งาน Serverless ในรูปแบบต่างๆที่มันจะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับแอปพลิเคชันหรือระบบของเราเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ผมมี use case หรือตัวอย่างการนำSolaris ไปใช้งานนะครับมาให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับเผื่อว่าจะนำเอาไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้ามีเวลาผมอาจจะมีเดโมสั้นๆนะครับให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่า Solaris เนี่ยมันทำงานอย่างไรแบบคร่าวๆนะฮะอันดับแรกนะครับก็คือเรามาดูกันก่อนว่าเทคโนโลยี Serverless เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเทคโนโลยี Serverless เนี่ยเป็นรูปแบบของการประมวลผลบนคลาวด์รูปแบบหนึ่งนะครับโดยที่ผู้ให้บริการคลาวด์เนี่ยนะครับจะจัดเตรียมรีสอร์ทต่างๆเช่นserver storage network นะครับ load balancer และสิ่งต่างๆที่จำเป็นนะครับสำหรับการรันแอปพลิเคชันของเราเนี่ยตามความต้องการของผู้ใช้บริการนะครับแอปเราอยากได้สวิตช์ต่างๆ1 2 3 4เนี่ยนะครับคลาวด์ provider ก็จะจัดเตรียมบริการหรือสวิตต่างๆนั้นให้นะครับดังนั้นเนี่ยในมุมของผู้ใช้บริการนะครับก็จะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยสามารถใช้บริการได้โดยที่ไม่ต้องมาจัดการเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของเซิร์ฟเวอร์ในการรันแอปพลิเคชันนะครับคอนฟิกเรชันต่างๆหรือว่าการเซตอัพนะครับไปรวมไปถึงการเมนเทนแนนซ์อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับด้วยตัวเองนะครับก็คือเราให้คลาวด์พรอวิเดอร์เนี่ยนะครับจัดการให้ทั้งหมดนะครับก็ทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ให้คอยจัดการเหมือนแต่ก่อนนะครับแบบ traditional ที่มีเซิร์ฟเวอร์รันอยู่ในองค์กรหรือใน DC นะครับพวกนี้ดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า serverless นะครับนั่นก็แปลว่าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ก็คือไม่มีเซิร์ฟเวอร์ให้ต้องมาดูแลมาจัดการนะครับถัดไปก็คือถ้าเรามองจากมุมมองของ infrastructure นะครับเราอาจจะช่วยให้หลายท่านได้เข้าใจมากขึ้นจากภาพนี้นะครับก็คือภาพในสไลด์เนี่ยเราก็จะเห็นว่า Serverless นะมันมีวิวัฒนาการเป็นมาอย่างไรแบบคร่าวๆโดยเริ่มจากการที่ผู้ใช้งานนะครับมีการสร้าง IT Infrastructure นะครับหรือตัว Data Center เนี่ยขึ้นมาเองซึ่งจะต้องจัดการด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะครับอุปกรณ์ต่างๆซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งนะครับแล้วก็การดูแลระบบการเซตอัพการคอนฟิกอุปกรณ์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องนะครับจากนั้นมันก็มีการเกิดขึ้นของผู้ให้บริการ data center นะครับที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลซึ่งจะคอยดูแล infrastructure ทั้งหมดนะครับน้ำไฟระบบสถานที่นะครับพวกนี้นะครับเขาก็ดูแลให้กับผู้ใช้บริการดังนั้นเนี่ยผู้ใช้บริการอย่างเราจึงทำหน้าที่รับผิดชอบในแง่ส่วนของซอฟต์แวร์นะครับหรือการ maintenance เล็กน้อยนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เป็น system software พวก OS การทำ patching นู่นนี่นั่นนะครับก็โดยเฉพาะในส่วนที่มันจำเป็นนะครับหลังจากนั้นก็มีเทคโนโลยี virtualization เข้ามาในโลกของ infrastructure นะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะรู้จักดีนะครับซึ่งช่วยให้มีบริการต่างๆเพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการเช่น virtual server virtual network virtual storage เป็นต้นนะครับพวกนี้ก็เป็นผลพวงมาจากเทคโนโลยี virtualization นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยี cloud ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็ทำให้มีผู้ให้บริการคลาวด์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับยกตัวอย่างผู้ให้บริการคลาวด์ที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักหรือเคยได้ยินนะครับเช่น AWS นะครับ Microsoft Azure หรือว่าตัว Google Cloud ก็ตามนะฮะโดยในยุคแรกเนี่ยผู้ให้บริการคลาวด์ก็จะให้บริการในส่วนของ Infrastructure เป็นหลักนะครับคล้ายกับการให้บริการของ Data Center นี่แหละนะครับที่เรียกว่า Infrastructure as a Service นะครับก็คือเน้นบริการ Infrastructure นะครับเรามีเครื่องมี Virtualization Server มีอะไรให้พวกนี้นะครับถัดมาเนี่ยมันก็มีบริการใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวแพลตฟอร์ม as a service นะครับอย่าง AWS Elastic BeanTalk นะครับ Google App Engine นะครับหรือตัวSoftware as a service นะครับอย่าง Salesforce นะครับหรือ Microsoft Office 365นะครับพวกเนี้ยก็
ก็เป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะครับหรือยังจะเป็นตัวแบ็กเอนด์เซอร์วิสนะครับแบ็กเอนด์แอสเซอร์วิสอย่างเช่น AWS พวกโตนะครับที่จัดการในเรื่องของ security นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพวกคลาวด์เซอร์วิสทั้งหลายแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือฟังก์ชันแอสเซอร์วิสนะครับในสไลด์เลยนะครับก็คือเป็นเซอร์วิสจากคลาวด์อย่างตัว Amazon Function ขออภัยครับ Azure Function นะครับAmazon Web Service Lambda นะครับหรือตัวGoogle Cloud Function นะครับที่เป็นรูปแบบหนึ่งของserverless นะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้งานมาก่อนนะครับหรือกำลังใช้งานอยู่ก็เป็นได้นะครับซึ่งในมุมของ application architecture นะครับเราก็จะพบว่ามันมีวิวัฒนาการมาจากการออกแบบ application นะครับในรูปแบบของservice นะครับก้อนหนึ่งหรืออาจจะเป็น monolithic application นะครับหนึ่งตัวเนี่ยที่รวมเอาทุกอย่างไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว back end service นะครับ front end data access และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถูก build แล้วก็ package ไว้ด้วยกันนะครับเพื่อนำไป deploy บน serverซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับโดยปกติแล้วก็จะต้องมีตัว application server นะครับที่มาคอย run application เหล่านั้นเนี่ยให้มันทำงานได้นะครับต่อมานะครับมันก็มีการเกิดขึ้นของตัว microservice architecture นะครับที่มีแนวคิดในการแยกตัว service ภายใน application ออกเป็น service ย่อยๆนะครับแล้วก็ run แบบ standalone แยกจากกันนะครับโดยแต่ละ service เนี่ยก็จะคุยกันผ่านโปรโตคอลนะครับที่เป็นมาตรฐานเช่น HTTP gRPC นะครับหรือการคุยกันผ่านตัว messaging service นะครับอย่างเช่นตัว Kafka หรือ AMQ เป็นต้นนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันช่วยให้ service แต่ละตัวเนี่ยมีความอิสระต่อกันมากขึ้นนะครับสามารถที่จะ scale แยกกันได้อิสระนะครับ scale ได้ง่ายขึ้นเพราะว่า service มีขนาดเล็กนะครับช่วงเวลาในการ start up การ deploy แล้วพวกเนี้ยมันก็รวดเร็วถูกมั้ยฮะแล้วก็รองรับกันทํา automation มากขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นนะครับและเป็นหัวใจสำคัญสำหรับไอทีในปัจจุบันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวโน้มการออกแบบตัวแอปพลิเคชันแล้วก็สวิตต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเน้นไปที่การแยกหน้าที่การทำงานการจัดการภายในสวิตนะครับเป็นฟังก์ชันย่อยๆนะครับเราแยกออกจากกันก็คือแยกออกมาเป็นส่วนเล็กๆแล้วนำมาประกอบกันเป็นสวิตตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่หนึ่งนะครับสาเหตุที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าเราต้องการที่จะทำให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยสามารถ reuse ได้ง่ายนะครับเช่นเรามีฟังก์ชันบางอย่างที่มันสามารถใช้งานร่วมกันกับสวิตช์อื่นได้หรือแอปพลิเคชันอื่นได้นะครับเราก็เรียกใช้แค่ฟังก์ชันตรงนั้นแทนนะครับเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนาระบบนะครับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับเรามาถึงการดูแลตัวระบบคะแนนอนาคตนะครับเพื่อมีการแยกส่วนออกเป็นส่วนย่อยเล็กๆนะครับซึ่งตรงนี้เราทราบดีแล้วว่าตัวแอปพลิเคชันแบบ monolithic นั้นน่ะต้องการแอปพลิเคชันสำหรับ deploy แล้วก็ run ตัวแอปถูกไหมฮะส่วนตัว microservice เนี่ยก็มักจะเป็นแบบ standalone application นะครับซึ่งมันมีตัว embedded server มาในตัวอยู่แล้วนะฮะทำให้แอปสามารถ run ได้ด้วยตนเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการนำเอาตัวเทคโนโลยีอย่าง container เนี่ยเข้ามาใช้ในการทำตัวapplication packaging นะครับก็คือแพ็คทุกอย่างเอาไว้ใน containerทั้งตัว runtime ทั้งตัวแอปทั้ง configuration อะไรต่างๆที่จำเป็นที่ทำให้แอปเรา run ได้เนี่ยแพ็คมารวมกันเป็นก้อนเรียกว่าคอนเทนเนอร์นะครับก็ทำให้เราสามารถนำไอ้คอนเทนเนอร์นี้เนี่ยนะครับที่มีแอปพลิเคชันของเราอยู่ภายในไปรันที่ใดก็ได้ที่มีตัวคอนเทนเนอร์ runtime นะครับทำให้developer เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาสนใจส่วนของ infrastructure อีกต่อไปก็โฟกัสที่ตัวแอปพลิเคชันอย่างเดียวนะครับในส่วนของ operation ก็ไม่ต้องกังวลว่าไอ้จะต้อง config อย่างไร set up server อย่างไรต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรเพื่อให้ deploy แล้วก็ run แอปได้นะครับก็เพียงแค่เอาคอนเทนเนอร์มา run ตุ้มนะครับก็แอปก็ทำงานได้ในทุกๆ environment เหมือนกันนะครับต้องการแค่ตัวคอนเทนเนอร์ runtime นะสุดท้ายก็ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่ถูกออกแบบเป็นฟังก์ชันย่อยๆนะครับที่เรียกว่าเป็นฟังก์ชันหรือเป็น serverless app เนี่ยนะฮะก็จะในวิธีการออกแบบให้รองรับกับแอปพลิเคชันประเภท event driven นะครับก็คือจะเป็นแอปที่ทำการประมวลผลตาม event ที่วิ่งเข้ามานะครับในระบบเนี่ยแตกต่างกันออกไปโดยแอปพลิเคชันรูปแบบเนี้ยมันก็จะมีการutilize ซึ่งมีคอนเทนเนอร์นะครับมาเป็นพื้นฐานในการจัดการส่วนของ runtime การทำ package นะครับก็ทำให้ developer โฟกัสไปที่การเขียนโค้ดที่เกี่ยวข้องกับ business logic แล้วก็จัดการ event ต่างๆเนี่ยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะ deploy ยังไงจะ run บน server ยังไงจะ scale ยังไงพวกเนี้ยนะครับตัว framework มันจัดการให้ทั้งหมดครับอันนั้นก็คือในส่วนของตัว serverless นะครับอันนี้ตามที่ผมได้กล่าวไปก่อนอันนี้นะครับว่าฟังก์ชัน as a service เนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของตัว serverless นะครับซึ่งทำหน้าที่เป็น runtime service ให้กับแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของตัวฟังก์ชันนะครับโดยมีการใช้serverless framework ต่างๆที่ cloud provider รองรับแล้วก็ให้บริการอย่างตัว AWS Lambda นะครับซึ่งก็เป็น service ที่ผู้คนใช้งานกันเยอะนะฮะ
แล้วก็คืออย่างไรก็ตามไปตัว serverless เนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาตัวมันเองนะฮะโดยเราอาจจะนับบริการฟังก์ชัน as a service บน cloud ทั้งหลายแหล่ที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับเป็น serverless version 1.0 ก็ได้นะครับซึ่งมันอาจจะมีข้อจำกัดบางประเภทเช่นซอสของอีเวนท์ที่รองรับนะฮะอาจจะไม่หลากหลายนะครับการจัดการเรื่องของตัวระยะเวลาในการรันฟังก์ชันเนี่ยอาจจะมีลิมิตนะฮะการทำ orchestration ระหว่างฟังก์ชันให้มันทำงานร่วมกันได้เนี่ยนะครับก็จะมี limitation บางอย่างนะครับแล้วก็ด้วยการadoption ของเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ใช้จัดการคอนเทนเนอร์อย่าง Kubernetes เนี่ยนะครับที่หลายๆองค์กรทั่วโลกใช้งานกันในปัจจุบันซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างหรืออาจจะกำลังใช้งานอยู่ก็ได้นะครับสำหรับตัว Kubernetes ก็ทำให้เกิดความต้องการรูปแบบการ execution แบบ serverless เนี่ยบน Kubernetes cluster ของตัวเองคือพูดง่ายๆไปยกเอา serverless feature มาวางไว้บน Kubernetes cluster นะครับทำให้องค์กรสามารถใช้ตัวฟีเจอร์ต่างๆของ Solid บน Kubernetes ได้นะครับก็เลยทำให้เกิดเป็นหน้าการของตัว Solid 1.5 นะครับที่มีการพัฒนาเฟรมเวิร์คแล้วก็ Solid ที่ทำให้ Kubernetes มี Solid ที่เป็นแบบ Solid ได้นะครับก็ทำให้ developer พัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบของฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไป deploy ในรูปแบบของ Solid ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ในส่วนของตัว Solid 2.0 นะครับก็จะเป็นการโฟกัสไปที่การทำ Integrationนะครับการจัดการสเปซต่างๆของฟังก์ชันแน่นอนว่าฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นแค่โค้ดส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้จบทุกอย่างในตัวเองถูกไหมฮะดังนั้นเราจึงต้องมีการเอาฟังก์ชันต่างๆมาอินทิเกรตมาร้อยเรียงเข้าด้วยการเป็นโฟลว์นะครับเพื่อประกอบมันเป็นเซอร์วิสที่ทำงานอย่างสมบูรณ์นะครับนั่นก็จะเป็นในส่วนของตัว Solid 2.0 นะครับอันนี้หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจว่า serverless มันคืออะไรไปแล้วนะครับคือคำถามสำคัญเนี่ยก็คือทำไมต้องใช้ serverless นะครับก็ต้องบอกว่า serverless มันอาจจะดูซับซ้อนถูกไหมฮะการออกแบบแอปเป็นฟังก์ชันยิบย่อยเนี่ยมันอาจจะทำให้ดูเหมือนเฮ้ยยุ่งยากมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีแพลตฟอร์มหรือว่าเฟรมเวิร์คที่ดีแล้วเนี่ยนะครับการจัดการแอปพลิเคชันก็แทบไม่ต่างจากMicroservice App ทั่วไปนะก็คือรันเป็นคอนเทนเนอร์นะครับมีหลายๆคอนเทนเนอร์ทำงานร่วมกันแต่ว่ามันเหนือไปกว่านั้นก็คือว่าตัว serverless เนี่ยช่วยให้การออกแบบระบบทำได้อย่างอิสระมากขึ้นนะครับการจัดการแล้วก็การ provisioning ทำง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับในมุมของ business ก็แน่นอนว่าต้องการความรวดเร็วของ IT system อยู่แล้วนะครับที่จะมาตอบโจทย์การนำ product หรือว่า service ใหม่ๆออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มุมของ developer แล้วก็ operation เองครับก็ได้ประโยชน์จากการใช้งาน serverless นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความง่ายในการพัฒนาระบบนะครับการจัดการระบบการออกแบบการ scale พวกนี้นะครับก็เป็นประโยชน์จาก serverless ดังนั้นถ้าจะให้สรุปคอหลักของ serverless นะครับก็อาจจะสรุปได้ดังนี้นะครับก็คือ1ก็คือ easy to get start ก็คือ serverless เนี่ยมันต้องเริ่มใช้เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายนะครับก็คือต้องมีตัว service framework ที่ช่วย abstract แล้วก็ลดความซับซ้อนในการจัดการ infrastructure ต่างๆนะฮะอันดับต่อไปก็คือ stateless นะครับเนื่องจากคุณสมบัติของตัว serverless นะครับมันจะทำงานแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอทำเสร็จก็หยุดทำงานไปดังนั้นมันก็จะไม่มีการเมนเทนสเตทต่างๆภายในแอปนะครับพวกสเตทพวกนี้ก็จะถูกเอาไปจะเก็บที่ database หรือว่า message queue นะครับ3ก็คือ scale on demand นะครับก็คือ serverless app เนี่ยจะต้องสามารถ scale ตาม demand หรือความต้องการในการใช้ serverless ได้อัตโนมัตินะครับยิ่งมีตัว request มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีจำนวนของ stand ของ application มากขึ้นเท่านั้นนะครับอันดับ4ก็คือ distributed and elastic นะครับก็คือเพื่อให้รองรับการ scale ได้ง่ายเนี่ยดังนั้นตัวแอปก็จะถูกรันแบบกระจายไปตามแต่ละสถานที่ต่างๆตามแต่ละ data center ต่างๆนะครับอาจจะรวมไปถึงบน cloud provider ด้วยนะครับตัวคุณสมบัติของ serverless app ก็ทำแบบนั้นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในส่วนของตัว event driven นะครับ serverless ก็ทำให้แต่ละส่วนของ application เนี่ยมันทำงานแยกกันได้สะดวกมากขึ้นนะครับมีความเป็น reactive นะครับที่ตอบสนองต่อ event ที่เข้ามาใน application นะครับแต่ละประเภทเนี่ยได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับแล้วก็การสเกลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีอีเวนต์เข้ามานะครับทำให้แอปมันจะเป็นต้องรันอยู่ตลอดเวลานี้ก่อนที่เราจะไปกันต่อเดี๋ยวผมขอพาทุกท่านมาดูเทรนหรือว่าตัวแนวโน้มของตัว container orchestration platform อย่าง Kubernetes นะครับว่าตัว Kubernetes เนี่ยนะครับกำลังจะกลายเป็นมาตรฐานในวงการอุตสาหกรรมซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ย Kubernetes ได้เข้ามาช่วยให้การจัดการดูแลแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ด้วย containerมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องมานั่งทำแต่ละอย่างแบบแมนนวลนะครับให้ตัวคุณที่จัดการให้นะครับรวมไปถึงการมีฟีเจอร์ต่างๆเช่น Knative Software นะครับที่จะมาช่วยเพิ่มฟีเจอร์แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการทำ Orchestration บน Cloud ให้เกิดขึ้นได้บนตัวKubernetes Cluster นะครับนอกจากนี้ตัว Framework เนี่ยนะครับก็เป็นตัวสำคัญที่ทำให้การใช้งาน Serverless บน
Kubernetes เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับหรืออย่างฟีเจอร์อย่างตัว Kubernetes on Edge นะครับที่เป็นการรัน Kubernetes ในรีโมทไซต์นะครับที่อาจจะมีการเข้าถึงยากมีรีซอร์สที่จำกัดนะครับต้องการแพลตฟอร์มในการตรวจผลที่อยู่ใกล้กับแหล่งข้อมูลนะครับก็คือ on Edge การทำแพลตฟอร์ม IoT ต่างๆลักษณะเนี้ยนะครับก็จะต้องการการทำงานของระบบที่อยู่ใกล้นะครับในการส่งข้อมูลเข้ามาประมวลผลนะครับการทำสวัสดิ์ packaging การทำ EIML นะครับโดยมีตัว Kubernetes เป็นแพลตฟอร์มแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว OpenShift นะครับที่เป็น Enterprise Scale Kubernetes นะครับเนื่องจากความต้องการต่างๆในการพัฒนาระบบ Enterprise Station เนี่ยนะครับมันต้องมีส่วนประกอบหลายส่วนนะครับมี service มี tool หลายอย่างเข้ามาจัดการดูแลระบบมาพัฒนาระบบนะครับดังนั้น Kubernetes ที่เป็น Open Source เองเพียวๆเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับก็ทำให้ตัว Red Hat OpenShift Kernel Platform นะครับถูกยกให้เป็นเทรนด์ตัวนึงนะครับที่จะเข้ามาทำให้การ adopt Kubernetes นะมี experience ที่ดีขึ้นนะครับเพราะหลังจากที่เราได้ทราบไปแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีโซเลตนั้นนะครับสามารถใช้บริการได้ทั้งจาก cloud provider นะครับในรูปแบบที่เรียกว่า function as a service นะครับอย่าง AWS Google Microsoft เองนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งานบน Kubernetes cluster ขององค์กรก็ได้นะครับโดยการมี framework หรือ software เข้ามาจัดการที่ทำให้ Kubernetes เนี่ยมีฟีเจอร์แบบ serverless นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์คที่หลายๆตัวนะครับที่เข้ามาทำหน้าที่เป็น serverless runtime ให้กับ Kubernetes นะครับโดยตัวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับก็คือตัว Knative นะฮะสามารถติดตั้งลงไปบนตัว Kubernetes cluster ได้นะครับรวมถึง OpenShift นะครับดังนั้นนะครับก็นิยามของ serverless แบบself-host นะครับหรือแบบที่เราจัดการดูแลเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็คือมันจะกลายเป็นรูปแบบของการ deployคอนเทนเนอร์แล้วก็ฟังก์ชันนะครับที่ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยจะทำหน้าที่จัดการเรื่อง resource allocation ตาม demand นะครับหรือความต้องการในใช้งานระบบที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นการ leverage คุณสมบัติของ Kubernetes เช่นการทำ resource request นะครับ resource limit นะครับการทำตัว horizontal pod auto scaling นะครับและการทำ container orchestration ซึ่งตัว Knative ที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เป็น framework เนี่ยนะฮะก็จะเข้ามาจัดการตรงนี้ให้กับเรานะครับมาช่วย abstract ความซับซ้อนต่างๆตรงนี้ลงไปได้นะครับทำให้การใช้งาน serverless บน Kubernetes cluster ทำได้ง่ายขึ้นครับดังนั้นเราก็กำลังพูดถึงตัว serverless version 1.5 นะฮะในขณะนี้ที่การdeploy ตัว serverless app ของเรานะครับสามารถอยู่ในรูปแบบของ application container ที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะจะเป็น container ทั่วไปเนี่ยหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันที่มีแค่โค้ดที่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตาม business requirement นะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยฟังก์ชันก็จะถูกนำไปแพ็กเกจให้อยู่ในรูปแบบของคอนเทนเนอร์ที่มีรันไทม์นะครับสำหรับภาษาที่ใช้เขียนฟังก์ชันนั้นๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคอนเทนเนอร์ก็จะถูกนำไปดิพอยบนคูเบอร์เนติสคลัสเตอร์ต่อไปครับโดยตัว OpenShift ก็รองรับการดิพอยทั้งสองรูปแบบนะครับโดยที่รูปแบบของการดิพอยคอนเทนเนอร์ให้รันในลักษณะของ serverless เนี่ยก็เหมาะกับการใช้คู่กับพวก Microsoft App ต่างๆนะครับที่ service จะทำให้ที่จบในตัวเองนะครับไม่ต้องไปเรียกหลายๆตัวนะครับดังนั้นทุก request ring เข้ามาก็จะมาที่ container ทีเดียวนะครับแล้วก็จะใช้ภาษาหรือว่า framework อะไรก็ได้นะครับส่วนรูปแบบของ serverless function นะครับก็มักจะเป็นการแยกฟังก์ชันของ service ออกเป็น container ย่อยๆนะครับโดย developer เขียนแค่ business logic เท่านั้นนะครับในส่วนของการ package จากการ runtime ตัว framework พวกนี้นะครับมันก็จะมีsoftware มาจัดการให้อยู่แล้วครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจ execution model ของตัว serverless กันก่อนนะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยpattern หรือรูปแบบการ execute ของ serverless นั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัว event นะครับที่เป็นเหมือน input ของ application เรานะครับโดย source ของ event สามารถเป็นได้หลายอย่างนะครับ http request ครับค่า message ที่ถูกส่งเข้ามาใน topic นะครับหรือว่า event ที่เป็น custom event นะครับที่เกิดจากการใช้งาน application ก็ได้นะครับส่วนที่2ก็คือตัว application ของเรานะครับซึ่งก็คือฟังก์ชันที่ run ในลักษณะของ serverless นะครับที่จะถูก start แล้วก็ run ก็ต่อเมื่อมี event เข้ามานะครับซึ่งต่างจาก app ทั่วไปที่จะต้อง run แล้วก็ start หยุดทิ้งไว้ตลอดเวลาเพื่อรอรับ request นะครับแต่ serverless ไม่ใช่นะครับจะรันก็ต่อเมื่อมี event หรือมี request เข้ามานะครับส่วนที่3ก็คือ resolve ที่เกิดจากการประมวลผลของตัว serverless นะครับอาจจะเป็น final resolve ก็ได้หรืออาจจะเป็น resolve ที่ถูกเอาไปเป็น input ให้กับอีกฟังก์ชันนึงก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของตัว serverless web application นะครับก็จะเห็นว่าผิวเผินเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ต่างจากการใช้งาน container ทั่วไปนะครับที่ตัวเว็บเนี่ยก็จะรันอยู่ใน container นะครับหรือว่ามีโหลดเข้ามาจะเป็นจำนวนมากเนี่ยระบบก็จะสเกลจำนวนคอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นให้นะฮะอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว serverless นะครับก็มีรูปแบบการทำงานที่มันต่างออกไปนิดนึงจากคอนเทนเนอร์นะครับตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาคอนฟิกการทำออโต้สเกลลิ่งนะครับการทำโหลดบาลานเซอร์พวกเนี้ยนะครับตรงเนี้ยตัวเฟรมเวิร์กจัดการให้อย่างตัว Knative นะฮะก็จะมาทำเรื่องของการสเกลจำนวนคอนเทนเนอร์นะครับจะสเกลอัพสเกลดาวน์นะครับการสเกลคอนเทนเนอร์ให้เหลือ0
เมื่อไม่มี request เข้ามาแล้วในระบบนะครับก็ช่วยให้ระบบไม่มีการจอง resource สำหรับคอนเทนเนอร์นั้นๆ นะครับก็ทำให้เรามี resource เพิ่มขึ้นนะครับเอาไปรันแอปอื่นๆตามที่ต้องการนะครับก็ต่างจากการรันคอนเทนเนอร์ทั่วไปที่จะต้องมีคอนเทนเนอร์อย่างน้อย1ตัวที่รันอยู่นะครับเพื่อรอรับ request นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มันช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ event driven ทำได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับเพิ่มไม่ต้องกังวลกับแพลตฟอร์มแล้วก็รันทามแล้วก็ตรงนี้ยังช่วยลดคอสแล้วก็การทำตัวแอปพลิเคชัน modernization ให้รันในรูปแบบของ serverless container ได้นะครับโดยใช้ตัว Kubernetes Framework ซึ่งแน่นอนว่าแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้กับอีเวนต์อื่นๆที่ไม่ใช่ HTTP request นะครับเช่นเราจะมี system จะเป็น internal external system ก็ตามหรือแอปอื่นๆเนี่ยนะครับที่คุยกันผ่านตัว messaging service อย่าง Kafka นะครับซึ่งก็นิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับก็ใช้ในมาระบบอย่างพวก real time processing พวกเนี้ยนะครับตรงเนี้ย serverless application ก็สามารถถูกทริกเกอร์ให้รันเมื่อมีเมสเสจวิ่งเข้ามาที่คับค่าของปิดก็ได้นะครับก็เมสเสจนั้นก็ถือว่าเป็นอินพุตนะครับของฟังก์ชันของเราดังนั้นจากสไลด์เนี้ยนะครับก็จะเป็นการสรุปให้เห็นภาพคร่าวๆว่าการรันแอปพลิเคชันแบบ serverless นะครับ developer ก็ทำหน้าที่แค่พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของ server management server configuration runtime แลนต่างนะครับโดยที่ตัวแอปเนี้ยสามารถสเกลขึ้นลงได้อัตโนมัติตามดีมานด์เลยนะครับก็คือตัวโหลดที่วิ่งเข้ามาที่แอปของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็โหลดสามารถสเกลแอปให้เหลือ0 instance ได้คือไม่มีอะไรรันอยู่เลยก็ได้นะครับแล้วก็จะกลับมาทำงานเมื่อมีอีเวนต์หรือ request วิ่งเข้ามาซึ่งมันจะมีตัว event handler ที่คอยจัดการงานให้นะครับก็ทำให้ระบบเนี่ยไม่ต้องจอง resource หรือเปลือง resource ไปกับการรันคอนเทนเนอร์ทิ้งไว้เปล่าๆนะฮะลองนึกง่ายๆว่าถ้าเรามีระบบที่เป็น microservice นะครับมีคอนเทนเนอร์รันอยู่100คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยนะครับมี microservice ยุบๆเต็มไปหมดเลยเราบอกว่าmemory ที่คอนเทนเนอร์แต่ละตัวใช้เนี่ยประมาณ200เมกะไบต์นะครับลองดูว่าถ้าคอนเทนเนอร์ทั้งหมดเนี่ยมัน idle เช่นช่วงเวลาที่แบบมันไม่มี request ไม่มีใครใช้งานเนี่ยนะครับก็200เมกะไบต์100คอนเทนเนอร์ก็ยังจองอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาใช้การรันในรูปแบบของ serverless เนี่ยก็จะทำให้ประหยัด memory ได้มากขนาดไหนนะครับว่าเราไม่ต้องรันคอนเทนเนอร์ทิ้งไว้ตลอดในขณะที่แอปอยู่ในช่วง idle พวกนี้นะครับซึ่งภาพฝั่งขวานะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการรันแอปโดยทั่วไปนะครับที่ต้องรันพวก backend service ต่างๆไว้เพื่อให้บริการในส่วนของ front end นะครับไม่ว่าจะมี request เข้ามาหรือไม่ก็ตามก็ต้องรันทิ้งไว้นะครับกับอีกแบบนะครับก็คือการรันแอปแบบ serverless ที่ตัว backend เนี่ยจะรันขึ้นมาก็ต่อเมื่อมี request event เข้ามาที่ตัว service นะครับอันนี้ในส่วนของตัว benefit นะครับหรือประโยชน์อย่างหนึ่งในมุมของ operation นะครับที่ตัว serverless จะ function lower cost ในการoperate application ได้นะครับจากภาพด้านซ้ายก็จะเห็นว่าหากไม่มีการใช้งาน serverless นั้นเนี่ยนะครับบางครั้งทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า over provisioning นะครับหรือการจัดเตรียมระบบมากเกินความจำเป็นนะครับทำให้เกิด cost ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น CPU memory storage นะครับรวมมาถึงตัว effort ที่ต้องใช้จัดการระบบนะครับหรือว่าบางครั้งก็เกิดการสิ่งที่เรียกว่า under provisioning นะครับซึ่งก็คือการจัดเตรียมระบบน้อยเกินความต้องการนะครับทำให้ผู้ใช้งานได้รับuser experience ที่ไม่ดีนะครับการตอบสนองของระบบช้านะครับหรือว่าบางครั้งระบบอาจจะล่มไปเลยก็ได้นะครับซึ่งก็ส่งผลให้ธุรกิจเสียหายนะครับในแง่ของชื่อเสียงแล้วก็ revenue นะฮะเปรียบเทียบกับภาพฝั่งขวานะครับก็จะเป็นการนำเอาเทคโนโลยี serverless เนี่ยนะครับมาใช้งานนะครับทำให้การ provisioning ระบบเป็นไปโดยอัตโนมัติตามดีมานด์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับโอเคนะครับก็หลังจากที่เราทราบแล้วว่า serverless คืออะไรมีข้อดีอย่างไรนะครับคำถามสำคัญที่อาจเกิดขึ้นคือว่าแล้วเราจะเอา serverless ไปใช้งานอย่างไรนะครับใช้กับอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการนำเทคโนโลยี serverless นะครับไปใช้งานเพียงส่วนหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นตัว application นะครับที่เราจะมีระบบหรือ application ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีโหลดเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเมื่อใดจำนวนเท่าใดนะครับตรงนี้ serverless เหมาะที่จะเอาไปใช้งานนะเพราะว่าระบบจะสเกลขึ้นลงอัตโนมัติตามดีมานด์นะครับโดยที่เราต้องไปนั่งคอนฟิกเอาไว้นะครับหรือว่ากรณีที่ต้องการใช้รีสอร์ทให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่าโซเลตอย่างที่ผมบอกนะฮะว่ามันไม่จำเป็นต้องรันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่จะรันก็ต่อเมื่อมันมีรีเควสต์หรืออีเวนต์เข้ามาครับจะทำให้ระบบมีรีสอร์ทเหลือไปใช้รันแอปอื่นได้นะครับหรือการพัฒนาระบบแบบอีเวนต์ดิเวนนะครับที่มีการจัดการแล้วก็ประมวลผลอีเวนต์ที่เกิดขึ้นแบบเรียกทีฟนะครับรวมไปถึงการออกแบบระบบให้มีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับแยกเป็นฟังก์ชันย่อยๆพวกเนี้ยนะครับก็เหมาะที่จะรันแบบ serverlessหรือการนำเอาไปเป็นเฟรมเวิร์กนะฮะสำหรับการ deploy application บน Kubernetes cluster นะครับซึ่ง developer มือใหม่ที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับการใช้งาน Kubernetes มาก่อนเนี่ยพอมาใช้งาน Kubernetes จาก deploy app ลงไปสักตัวเนี่ยจะเห็นว่ามันมี configuration แบบค่อนข้างหลายตัวนะครับที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อให้แอปสามารถรันได้นะครับพอมา deploy ผ่านตัว serverless framework เนี่ยนะครับมันก็ช่วยลดความซับซ้อนมาช่วย abstract ตรงนั้นลงไปได้ค่อนข้างมากทำให้
developer เนี่ยเริ่มต้นใช้งาน Kubernetes ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การทำA/B testing หรือ canary deployment นะครับที่มีการdeploy ตัว swift หลายๆเวอร์ชันนะครับแล้วก็ต้องการทดสอบหรือว่าต้องการrun swift แบบ multiple version แล้วให้มันทำงานร่วมกันนะครับหรือเป็นการทดสอบว่ามันจะทำงานร่วมกันได้ไหมระหว่างเวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันเก่าแบบนี้นะครับก็ใช้ serverless ได้ในการจัดการเรื่องของ revision ของ service นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเหมาะที่จะเอาไปใช้กับระบบที่มี workload มาเป็นช่วงๆแล้วก็ไม่แน่นอนนะครับรวมถึงการใช้กับ micro service และก็ application container ที่ต้องการใช้ประโยชน์ในการ execute นะครับแบบ serverless เนี่ยนะฮะก็ตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเอา serverless ไปใช้งานนะครับอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้แบบอื่นได้อีกนะฮะโอเคนะครับก็สุดท้ายนะครับถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยสนใจในส่วนของตัวเทคโนโลยี Solid นะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยากจะรู้ว่าทาง Red Hat เนี่ยมีโซลูชันอะไรที่สามารถเอาไปใช้งานภายในองค์กรได้นะครับอยากใช้ Solid ภายในองค์กรพวกนั้นครับก็สามารถติดต่อมาที่ทาง Red Hat ประเทศไทยได้นะครับหรือว่าผ่านทางช่องทางอื่นๆเช่นพาร์ทเนอร์ของเราก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวผมขอฝากทุกท่านนะครับที่รับฟังเซสชันอยู่ในตอนนี้นะฮะร่วมตอบฟีดแบ็กฟอร์มเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากทาง Red Hat นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแกฟู้ดกิฟต์การ์ดนะครับ300บาทจำนวน5รางวัล นะครับในขณะที่ยังมีเวลาอีกประมาณ2นาทีนะครับเดี๋ยวผมขอเดโมให้ดูของจริงนิดนึงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเว็บคอนโซลของตัว OpenShift นะครับซึ่งผมได้ทำการ deploy ตัวแอปพลิเคชันเอาไว้นะครับรู้สึกว่าคลัสเตอร์อาจจะมีปัญหานิดนึงโอเคโอเคไม่เป็นไรครับคลัสเตอร์อาจจะมีเวลาจำกัดในการรันนะฮะตอนนี้คลัสเตอร์อาจจะถูกดาวไปแล้วนะครับผมจะต้องไปทำการสตาร์ทใหม่ไม่เป็นไรครับก็วันนี้เราเอาคอนเซ็ปต์คร่าวๆไปก่อนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับคือ Solaris เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับจริงๆก็ถามว่าใหม่ขนาดนั้นเลยไหมก็ไม่ได้ใหม่จนเกินไปที่จะเอามาใช้งานนะครับมันก็สเตเบิลมาระยะนึงแล้วนะฮะก็ถ้าหากว่าใครต้องการนำเอาเทคโนโลยีตัวเนี้ยไปใช้งานนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะไปช่วยในการทำพวกแอป monetization หรือการพัฒนาแอปให้อยู่ในรูปแบบของ cloud native ได้อย่างไรนะครับซึ่งตัว OpenShift นะครับก็ที่เป็นตัว Kubernetes platform เนี่ยนะฮะก็สามารถรองรับการทำงานแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ demo ก็เดี๋ยวผมขออภัยนิดนึงนะครับเนื่องจากคลัสเตอร์มันดาวลงไปเพราะช่วงเวลาที่จองไว้เนี่ยมันมีจำกัดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันอีกในงาน Tech Talk นะครับเราก็อาจจะได้มีการดูเดโมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับ